ถือเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจหนุ่มใหญ่ไฟแรงที่ไม่หยุดพัฒนาและพร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจของตนเองให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับคุณพีรวัฒน์หานสิริกุล CEO บริษัทลุงเควส Hospitality Management ผู้ให้บริการด้านโรงแรมกว่า75แห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งแบบที่พักรายวันและรายเดือนภายใต้แบรนด์ลุงเควสล่าสุดได้รับคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลในโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนกับรางวัลไอคอนแบรนด์อาเซียนอวอร์ดสวัสดีครับผมพีรวัฒน์นะครับเป็น CEO บริษัท Room Quest Hotel ครับ Room Quest Hotel เป็นผู้ให้บริการทางด้านห้องพักรายวันและรายเดือนนะครับปัจจุบันให้บริการอยู่กรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ทุกจังหวัดหลักในประเทศไทยพร้อมเรากำลังเตรียมตัวเปิดที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียครับแล้วก็เมืองฮอกไกโดจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราพยายามจะพยุงบริษัทให้ไปรอดนะครับโดยที่ว่าหลายโลเคชันของเราเนี่ยถูกปรับมาเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์มาเป็นอพาร์ตเมนต์เพื่อให้พนักงานของเราและทุกๆคนเนี่ยอยู่รอดได้ก่อนนะครับก็คิดว่าเราฝ่าฟันอุปสรรคในช่วงโควิดได้อย่างพอสมควรนะครับช่วงที่ประเทศเพิ่งเริ่มเปิดโรงแรมเราประมาณ5โรงแรมด้วยกันได้ชาพลัสเอ็กซ์ตร้าก็คือว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยต้องเข้ามาพักคืนแรกในโรงแรมของเรานะครับก็มีที่สุขุมวิท36ราชดานะครับเยาวราชสุขุมวิท107นะครับแล้วก็ในเชียงใหม่แต่ว่าทีนี้พอรัฐบาลเปลี่ยนว่าเราสามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องมีเทสแอนด์โกแล้วเนี่ยเราก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ประเทศกำลังเปิดก็คิดว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดการบริการของโรงแรมเราเนี่ยโรงแรมเราจะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็คือว่าห้องพักราคาถูกราคาประหยัดประมาณ500-700บาทนะครับอันนี้คือบัดเจ็ตโฮเทลแต่สิ่งที่จะได้รับก็คือความสะดวกใกล้รถไฟฟ้าใกล้สถานีรถไฟใต้ดินนะครับสถานที่ซึ่งสะอาดให้บริการอย่างสม่ำเสมอถึงแม้จะราคาจะถูกก็ตามแต่ว่าเราเน้นความสะอาดนะยิ่งเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ยเราเน้นเรื่องความปลอดภัยของโควิดครับกลุ่มลูกค้าตอนนี้นะครับเป็นคนไทยที่เที่ยวในประเทศไทยก็ส่วนใหญ่อาจจะเป็นไปอัมพวาไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตไปหัวหินไปชามซึ่งตรงนั้นเราทำเป็นคล้ายๆกับพรีเมียมโฮมสเตย์บิวตี้โฮเทลนะครับแต่พอประเทศเริ่มเปิดเนี่ยเราก็เตรียมรับสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศเราหวังว่าประเทศจีนจะเริ่มเปิดนักท่องเที่ยวจีนจะเข้ามาในอาเซียนแล้วก็ในประเทศยุโรปถ้าเผื่อประเทศเริ่มเปิดนะครับที่เห็นว่าเศรษฐกิจโลกมันก็ยังไม่ฟื้นตัว 100% ก็คิดว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาคงดีกว่าเดิมแต่ก็อาจจะยังไม่เยอะคิดว่าไตรมาสที่4ของปีน่าจะดีขึ้นครับปีช่วงท้ายปีแล้วจะดีขึ้นครับเราจะเตรียมอยากจะให้คนไทยนะครับช่วยอุดหนุนด้วยกันคือท่องเที่ยวในประเทศมากเพื่อสนับสนุนพวกผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์บูติกโฮเทลหรือว่าโรงแรมเนี่ยคือเราพยายามฝ่าฟันในช่วงวิกฤตจริงๆก็อยากจะให้อุดหนุนกันให้เป็นกำลังใจกันนะครับเรามีเว็บไซต์ของเรานะครับก็คือ www.roomquesthotels.com นะฮะจะมีตัว S แล้วก็ทาง Agoda ทาง booking.com หรือไม่ก็ทาง Facebook ก็คือ Room Quest Hotel ครับ